จ้าว่าเป็นสาวเชียงใหม่ท่านบอกเต้าใดก็จะเป็นสาวและสวัสดีค่ะเบลเยียมนะคะตอนนี้นะคะไปอยู่ที่ย่านทองหล่อก็ต้องร้านนี้เลยค่ะหัวเจียงใหม่นะคะอยากรู้แล้วว่าร้านนี้เนี่ยอาหารเหนือจะสำนึกรักบ้านเกิดหรือเปล่านะคะตามไปมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเบลอยู่กับพี่มิ้นค่ะพี่มิ้นเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านครัวเจียงใหม่นะเจ้า ต้องลากยาวนิดนึงแล้ววันนี้นะคะพี่มิ้นมีเมนูแนะนำให้เบล3เมนูด้วยกันคือเมนูแรกคืออะไรคะอันนี้เลยอันนี้เป็นเมนูฮอตทิปนะคะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวกลั้นจิ้นตัดเลี่ยนคือด้วยความที่เป็นคนเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มากินเนี่ยรสชาติเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะหน้าตาประหลาดมากเลยอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยที่ลูกค้าเนี่ยแบบจับจองกันเยอะมากมันปูนาเดี๋ยวไปคอยแบบว่ายังไม่ต้องนี่นะทานเลยละกันคลุกไปกับมะนาวกับเครื่องเคียงก็อร่อยเหมือนกันคนละแบบมีความมันไหมมันปูหน้าฟินนิดนึงฟินมาก ฟินมากมากคือแบบฟินมากมากอันนี้น่าสนใจอันนี้ก็ใหม่คือไอเดียที่เราแบบว่าไม่อยากให้ลูกค้าที่เป็นขอกินก่อนได้เลยไหมแล้วขอจะค่อยทายทีหลังว่าคืออะไรจะมีลูกค้าแบบออฟฟิศเยอะอะไรเงี้ยค่ะมาทานมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยหรือว่ารีบทานแล้วรีบลุกอะไรเงี้ยรับเมืองจะกลับเชียงใหม่ค่ะไม่ต้องกลับที่นี่อยู่ที่นี่ทองหล่อใกล้ทองหล่อที่ทองหล่อใช่ไหมคะถ้าน้องให้ขอให้พี่มิ้นเนี่ยเอาข้าวเอลไรส์เนี่ยไปทำเมนูข้าวผัดลาบหมูคั่วได้ไหมคะโอ้ได้เลยสบายมากจริงหรอไม่มีติตึกตึกแบบไม่ได้นะไม่มีเอาเลยงั้นน้องเนี่ยเมนูนี้เมนูสำนึกรักบ้านเกิดของน้องเนี่ยน้องขอเมนูนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเมนูข้าวเอไรซ์นะคะข้าวผัดลาบหมูคั่วได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะนี่ค่ะพี่มิ้นเดี๋ยวเราจะเอาลองข้าวเอไรซ์เนี่ยหุงกันนะคะเดี๋ยวเราก็พี่มิ้นถือนิดนึงเดี๋ยวแบบแกะให้นะโทษนะคะชุบนี่เป็นไงคะถุงดูซีนมาอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ดูเม็ดข้าวเรียงตัวสวยเลยนะคะดูสะอาดมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่มิ้นเราควรเทสักครึ่งถุงนะคะลงหม้อไปเลยดูเม็ดข้าวเรียงตัวสวยแล้วก็ไม่มีมอดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเอไรซ์นะคะไปหุงแล้วก็มาทำข้าวผัดเมนูอะไรคะพี่มิ้นเป็นข้าวผัดลาบหมูคั่วได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสร็จจากคุณภาพนะคะนี่ค่ะพี่มิ้นเราเตรียมพร้อมทำเมนูอะไรคะข้าวผัดลาบหมูคั่วเจ้าเอองั้นก็เริ่มเลยดีกว่านะคะนี่เป็นพี่ใหญ่นะคะแม่ครัวของเรานะคะเม็ดข้าวเป็นยังไงบ้างคะพี่มิ้นเม็ดข้าวก็เรียงตัวสวยแล้วก็ผัดเสร็จแล้วก็จะดูนุ่มน่าทานมากเลยค่ะไม่แฉะเนาะไม่แฉะแล้วเดี๋ยวเตรียมไปลองชิมในข้างล่างค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดลาบหมูคั่วเจ้าโดยข้าวเอไรซ์ค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวผัดลาบหมูคั่วจากข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพค่ะเย้พี่มิ้นหน้าตาเป็นยังไงบ้างดูดีเหมือนคนทำ งั้นเดี๋ยวไม่รอช้าทานเลยทั้งคู่ดีกว่าให้พี่มิ้นได้ลองทานด้วยวันเพราะว่าข้าวเอไรซ์เนี่ยผัดมาแล้วปุ๊บอร่อยเปล่าหรือว่าผัดมาแล้วปุ๊บแตกต่างจากข้าวพี่ไหมดี มันดีไม่แฉะไม่แฉะพอดีมากอร่อยอร่อยด้วยใช่ไหมพี่มิ้นคะถ้าจะให้ที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนมาลองใช้ข้าวเอไรซ์สนใจไหมคะอร่อยแบบนี้สนใจแน่นอนค่ะ ออเดอร์ได้ที่ไหนคะออเดอร์ได้ที่ไหนหรอคะคำถามนี้ดีมากเลยค่ะหาซื้อได้ที่ชคส.ทุกสาขานะคะศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนนะคะเอ็มคอร์เทียพรอมนาดนะคะเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มิ้นมากๆเลยนะคะที่เอาเมนูใหม่ของทางร้านนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์อันต่อไปได้เลยที่ร้านนี้นะคะครัวเจียงใหม่นะคะที่ถนนทองหล่อนะคะซอยกับซอยอะไรคะอยู่ระหว่างซอย5กับซอย7
อยู่ตรงข้ามซอย6เลยค่ะอร่อยมากๆวันนี้ขอบคุณพี่มิ้นมากนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์